สวัสดีครับพบกันอีกนะครับทางช anel เทพกำเนิดเทคไลฟ์สไตล์นะครับช anel ที่มาคุยเรื่องผลิตภัณฑ์ของ Apple นะครับการกินการท่องเที่ยวนะครับแน่นอนนะครับก็ใครที่เป็นเพื่อนใน TikTok นะครับก็จะเห็นนะครับวันนี้ผมได้พาไปซื้อ MacBook Air ขนาดหน้าจอ15นิ้วนะครับแน่นอนนะครับเมื่อพาไปซื้อ MacBook Air ก็จะต้องเป็นการ Unboxing MacBook Air นั่นเองนะครับนี่นะครับตัวนี้เป็นสี Starlight นะครับความจำรวม16กิกะไบต์นะครับแล้วก็เป็นหน่วยความจำนะครับขนาด1เทราไบต์นะครับ SSD นะครับแน่นอนครับหน้าจอ15นิ้วนะครับเดี๋ยวเรามาชมในกล่องพร้อมๆกันนะครับว่าไอตัว15นิ้วเนี่ยแล้วก็จะให้เปรียบเทียบกับตัวว่ามันใหญ่ต่างกันขนาดไหนนะครับเรามาชมพร้อมๆกันนะครับอันนี้เป็นด้านหน้ากล่องนะครับแล้วก็ด้านข้างก็มีโลโก้ Apple นะครับแน่นอนครับอันนี้เป็นสี Starlight นะครับก็เลยเป็นโลโก้สีทองอ่อนๆ นะครับตรงนี้เป็น MacBook Air และก็เป็นสีเดียวกันหมดนะครับคราวนี้น่าจะดูด้านบนด้านข้างแล้วก็มาดูด้านหลังนะครับนี่ครับก็อย่างที่บอกนะครับเป็นหน่วยความจำนะครับรวม16 GB แล้วก็เป็นหน่วยความจำสำหรับใช้งานจริงๆนะครับ11 TB SSD นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นชิป M2 นะครับโอเคแล้วมาแกะกล่องกันนะครับนี่นะครับมาดูกันว่าในกล่องมีอะไรนะครับอันแรกนะครับก็จะเจอตัว MacBook Air นะครับแล้วก็นี่นะครับเป็นคู่มือนะครับแล้วก็จะมาดูในกล่องคู่มือต้องแถมอะไรบ้างนะครับก็วิธีการเปิดใช้ต่างๆนะครับโอ้เป็นสติ๊กเกอร์สีทอง Starlight นะครับสวยงามมากนี่ครับแล้วก็เป็นอะแดปเตอร์นะครับแบบ Dual นะครับ USB C นะครับแล้วก็เป็นสายชาร์จนะครับปัจจุบันเนี่ยสายชาร์จนะครับก็จะให้เป็นสีตามตัวเครื่องนะครับแล้วก็ตัว15นิ้วก็จะเป็นแมน MagSafe แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราเอาอุปกรณ์ออกจากกล่องนอกจากนี้ในกล่องก็ไม่มีอะไรนะครับมาดูที่ตัวเครื่องกันดีกว่านี่ครับดีไซน์เครื่องก็จะเป็นแบบรุ่น13นิ้วแล้วนะครับอันนี้เป็นด้านหน้าเครื่องนะครับเวลาเปิดนะครับก็จะขึ้นมาทางนี้แล้วก็เป็นด้านข้างนะครับก็จะมีช่องแจ็คเสียบหูฟัง 3.5 นิ้วด้านหลังไม่มีนะครับแล้วก็มาดูด้านข้างซ้ายนะครับนี่ครับเป็น MagSafe แล้วก็มี USB port USB C 2 port นะครับและด้านล่างนะครับดีไซน์ก็จะตามรุ่น13นิ้วมานะครับคราวนี้ให้ดูเปรียบเทียบกับ13นิ้วก่อนนะครับว่าต่างกันขนาดไหนนี่ครับก็เรียกว่ามีความต่างกันชัดเจนนะครับของขนาดนี่ครับแล้วก็เมื่อเทียบกับสีนะครับจะให้ดูเป็นสีเงินของ MacBook 14อันนี้14 Pro นะครับสีเงินนะครับแล้วก็13นิ้ว MacBook Air แล้วก็มาดูความหนานะครับว่าต่างกันขนาดไหนนะครับนี่คือด้านข้างนะครับทาง MacBook Air เนี่ยจะเอาช่องเสียบแจ็คหูฟัง 3.5 มิลลิเมตรก็จะย้ายมาอยู่ทางขวามือของตัวเครื่องนะครับเนี่ยที่ MacBook Pro ก็จะมีช่องเสียบ SSD card นะครับSD card แล้วก็มีนะครับ HDMI นะครับแล้วก็จะมี
USB-C แล้วก็คราวนี้มาดูอีกฝั่งนึงนะครับก็จะมี MagSafe นะครับ USB-C 2พอร์ตเรียกว่าถ้าต่างกันก็ตรงนี้นะครับ USB ช่องเสียบหูฟัง 3.5 มม.นะครับของ MacBook Pro ก็จะมาอยู่ทางซ้ายมือแบบนี้นะครับนี่ครับสีถ้าดูจากคลิปวิดีโอจะเห็นว่าสีเงินกับสีทองหรือ Starlight เนี่ยจะค่อนข้างแตกต่างกันน้อยมากแต่ด้วยความเป็นสีทองอ่อนๆเบาๆนะครับมันก็เลยดูแบบมีความเป็นเรียกว่าพรีเมียมขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับเมื่อเทียบกับสีเงินเดี๋ยวเรามาเปิดหน้าจอพร้อมๆกันนะครับนี่นะครับคราวนี้เราก็จะย้ายจากเครื่องเก่านะครับก็คือ MacBook Air 13นิ้วนะครับมาเป็น15นิ้วนะครับก็ใครที่ใช้ผลิตภัณฑ์ Apple ก็จะรู้อยู่นะครับมันค่อนข้างจะง่ายมากๆนะครับเมื่อเครื่องเราก็ตั้งจากเครื่องเก่านะครับเพราะต้องการจะถ่ายโอนข้อมูลไปทางเครื่องใหม่นะครับแล้วก็ตัวนี้เขาก็จะเจอนะครับว่าเป็น MacBook Air เครื่องเก่านะครับก็ดำเนินการต่อคำแนะนำคือระหว่างการโอนถ่ายข้อมูลควรจะเสียบปลั๊กนะครับนี่ครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเสร็จก็คงจะได้ใช้งานกันนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามคลิปจนจบนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปหน้าต่อไปนะครับแล้วก็จะมารีวิวการใช้งานเมื่อมีโอกาสนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ